ทุกคนคิดเหมือนหมิวไหมคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการฟังยากกว่าการพูดอีกค่ะและถ้าหากเรายังไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องบางเรื่องเราจะทำยังไงพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอวันนี้นะคะชวนมาคุยกันค่ะว่าถ้าหากวันนึงเนี่ยเราอยู่ในฐานะคนฟังที่ต้องฟังเรื่องราวที่มันบั่นทอนจิตใจเราจะทำยังไงให้เรื่องที่ฟังไม่มาพังใจเราค่ะผมว่าหลายๆคนเจออยู่แล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราพังได้ยังไงอย่างแรกคือตัวเราอะครับฟังโดยที่เราไม่ได้พร้อมทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็พลังงานเราด้วย ผมว่าหลายๆคนเจอเช่นแบบดึกๆละสี่ห้าทุ่มกำลังจะนอน เอาละมีสายโทรเข้ามาเพื่อนโทรมาร้องไห้ร ้องไห้ปั๊บรู้เลยยาว ยาวไม่ได้พร้อม หรือเราอาจจะกำลังเหนื่อยกับงานหนักๆมาเลยแล้วจู่ๆก็มีใครสักคนเดินมาแบบจู่ๆก็พ่นระบายใส่เราเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคล้ายๆเราก็อ่อนล้าตัวเราก็ไม่ได้พร้อมทางใจเพราะคนที่จะฟังปัญหาคนอื่นได้ครับคือใจมันต้องแบบมีความมั่นคงประมาณนึงก่อนแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเวลาเราก็ปั่นป่วนแล้วโอ้โหเร่งพรุ่งนี้ต้องรีบไปทำงานแล้วพอเราถูกเบียดบังเวลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความหงุดหงิดจริงไหมครับหงุดหงิดแล้วก็จะเร่งแล้วก็จะเริ่มแบบทำไมไม่เข้าใจสักทีวะอะไรเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งพอเราเหนื่อยล้าความรู้สึกพร้อมจะแบกรับน้ำหนักหรือโฟกัสหรือการให้สมาธิอะไรเงี้ยครับให้แบบความสนใจอ่ะมันจะน้อยลงไปด้วยเพราะงั้นอันนี้เรื่องแรกคือต้องประเมินความพร้อมตัวเองก่อนอันนี้ไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะแม้กระทั่งผมเป็นนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยครับยังต้องถามตัวเองเลยว่าการจะรับเคสนี้จะรับนัดหมายอันเนี้ยสุขภาพผมพร้อมไหมเวลาผมได้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้ต่อให้แบบไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนักจิตวิทยาเองก็ไม่ได้มีคุณภาพเหมือนกันถ้าการที่เราคล้ายๆเจียดพลังงานเจียดเวลาเราไปบ้างแต่เรารู้สึกว่าการเจียดพลังงานเจียดเวลาตรงนี้สามารถรักษาชีวิตคนคนหนึ่งไว้ได้ต่อให้งานเราพังไม่เป็นไรแต่คนคนนี้ไม่ควรเสียชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตคนคนนี้สำคัญกว่าเราอาจจะต้องยอมเสียงานก็ได้แต่จะเป็นการเสียงานที่อาจจะรู้สึกตึงๆอึดอัดบ้างแต่มันจะไม่รู้สึกผิดติดค้างไปในใจตรงนี้ผมใช้คำนี้เนาะทุกคนมีสิทธิ์ในการจะเลือกว่าจะชั่งน้ำหนักยังไงและให้ความสำคัญกับอะไรแต่ทุกๆการชั่งทุกๆการเลือกจะมีผลย้อนมาหาตัวเราเสมอทีนี้เมื่อมันมีผลย้อนมาหาตัวเราอะครับตัวเราต้องเป็นผู้เลือกเองว่าเราพร้อมจะน้อมรับผลลัพธ์ที่ย้อนมาหาเราอะแบบไหนติดตามรายการโรงหมอกับตอนจะเกิดอะไรเมื่อใจไม่พร้อมฟังได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ